รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ไร่สามัญชนนะครับวันนี้ผมจะมาห่อฝรั่งนะครับท่านถามว่าทำไมต้องห่อฝรั่งนะครับเหตุผลที่เราต้องห่อฝรั่งก็คือนี่นะฮะมาดูถ้าเราไม่ห่อนะครับลักษณะลูกมันจะไม่เขียวไม่สวยนะครับมันจะเป็นรอยนะครับนี่นะนี่ฮะลักษณะลูกมันจะเป็นแบบสีผิวไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะฮะแล้วเราจะเริ่มห่อนะครับเราจะเริ่มห่อจากลูกที่มันประมาณนี้นะฮะเป็นลูกเท่ามะนาวนะฮะจะเริ่มห่อกันแล้วนะครับนี่นะฮะลองเอาไว้ดูนะครับว่าไม่ห่อแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็วันนี้จะมาดูว่าอุปกรณ์ในการทำการห่อของผมมีอะไรบ้างนะครับก็มาดูอุปกรณ์ในการห่อของผมนะครับในการห่อฝรั่งกิมจูนะฮะของผมก็จะมีเอ็นนะครับมีสแตปเปิลนะครับแล้วก็ถุงนะครับ6x11นะครับพอดีนะครับไม่ใหญ่มากแล้วก็กระดาษนะครับเป็นกระดาษอะไรก็ได้นะครับในการห่อเนี่ยผมจะห่อถุงไว้ข้างในแล้วก็เอากระดาษครอบไว้ด้านนอกนะครับเพราะว่าเมื่ออะไรที่เราเอากระดาษไว้ข้างในนะครับแล้วก็ห่อถุงนะครับกระดาษด้านในมันจะเปื่อยนะครับมันจะเปื่อยมันจะมีน้ำเข้าได้นะครับเราจึงจำเป็นต้องเอาถุงพลาสติกไว้ข้างในแล้วเอากระดาษหุ้มนะครับถามว่าบางคนทำว่าจะเปียกหรือว่ามันอะไรไม่เป็นไรหรอกครับทำไปเลยนะครับเพราะว่าช่วงเช้ามันก็จะเปียกแต่สักพักแดดออกมันก็จะแห้งไปเองมันนะครับแล้วมาเปรียบเทียบระหว่างลูกที่ห่อกับลูกที่ไม่ห่อนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ดูลูกที่ห่อยังไม่ห่อไปแล้วนะครับมาดูลูกที่ทำการห่อแล้วนะครับมาหาลูกก่อนนะครับผมเราต้องดูลูกก่อนครับลูกนี้ได้นะครับตัวนี้นี่ครับมันจะใสนะครับมันจะน่าทานมากกว่ากันนะครับจะขาวนะครับนี่นะฮะจะมาห่อต้นนี้กันนะครับนี่นะฮะต้นนี้ยังไม่ได้ห่อครับสวยนะครับท้องฟ้าอันนี้สวยนะครับเลือกลูกที่สวยๆนะครับแล้วก็ห่อนะครับเนี่ยผมจะห่อลูกนี้นะครับถุงนี่เจาะรูด้วยนะครับถุงตัวนี้เนี่ยเจาะรูด้วยนะฮะครับผมเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เหลืออีกเล็กน้อยนะครับที่จะต้องห่อนะครับนี่ก็ปลูกไม่เยอะนะครับแต่ว่าในอนาคตก็นี่ครับได้ทำการตอนไปหมดแล้วนะครับตอนไปหมดแล้วก็จะขยายพันธุ์แล้วก็มาปลูกบริเวณต้นนี้นะครับแถวนี้นะครับไปปลูกบริเวณตัวนี้นะครับก็ต่อไปนะครับทำไมถึงต้องห่อฝรั่งนะฮะเพื่อ1กันโรคแมลง2ให้ผิวสวยนะครับสิ่งที่จำเป็นนะครับผมยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามาดูนะฮะฝากกดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับผม